เจ๊ดทหารโยโลทุกคนนะครับก็อยู่กับเฟรดดี้คูอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวมอดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มีมอดมานำเสนอก็คือมอด Watch Dogs นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าเกมระดับตำนานที่เขาเอาไว้มองหมานั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้ก็มีแนวกับการแฮกกิ้งทั่วเมืองอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเรียกว่ามอดเรียกว่าเกมแฮกละกันนะครับซึ่งมอดนี้ก็ไอเกมพูดถึงตัวเกมก่อนดีกว่าซึ่งเกมเนี่ยมันจะมีไอเทมหลักๆก็คืออีโทรศัพท์เครื่องนี้ครับ iPhone หรือ Nokia อะไรก็ไม่รู้ครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์มาได้นะฮะหรือใครที่ไม่รู้ก็ลองคอมเมนต์มั่วๆมาก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเรียกว่า iPhone 7ละกันนะครับก็อยู่กับไอ้นี่เขาจะเรียกว่า Hacking Device ซึ่งอันนี้ก็ยังไม่มีคราฟติ้งนั่นเองนะครับมันเป็นของเกมโหมดนั่นเองแล้วครับถ้าสมมติมันอยู่ใน Survival มันจะโกงไปนะครับซึ่งมาถามว่าอีโทรศัพท์เครื่องนี้มันทำอะไรได้มาดูนะครับซึ่งมันสามารถดูข้อมูลของวิลเลจเจอร์ได้ก็โดยที่การกดชิปนะเนี่ยผมกดชิปอยู่แล้วก็กดแบบนะเอาปลดไอ้พาด้วยอ่ะกดชิปแบบเห็นตูดนะ เห็นตูดด้วยนะฮะแล้วก็กดเมาส์ขวาครับมันก็จะระบุข้อมูลของตัววิลเลจเจอร์ขึ้นมานั่นเองนะครับเอาเจ็กวานายคิวอินโนเซนต์รับบิดเอ้ามึงไปฆ่ากระต่ายบ้านคนอื่นอีกแถมเป็นชาวนาโอ้ยตลกนะครับก็คุณสามารถดูกี่ครั้งก็ได้ครับไม่มี durability draw space what actually first what the fuck งงแป๊บนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวนี้ฮะไอเสื้อขาวครับเอ้ยหนีทำไมกำหนีทำไมโอเคนะครับเอ้ยเดี๋ยวเอาหนีนะครับเทรด level 90% never learn how to pronounce the word อะไรวะ word nuclearไม่สามารถพูดคำว่านิวเคลียร์ได้นะครับแล้วก็เทรดเลเวลก็คือเหมือนว่าอาจจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็นโจร 90% นั่นเองนะครับมันเลยหนีอะไรแบบนี้นะครับก็คิดง่ายๆอันนี้ก็คิวอินโนเซนต์ลับบิดอีกละแม่งฆ่ากระต่ายกระจังวะ drop out of my school what the fuck อายุ11ตัวเตี้ยชิบหายดูไอ้นี่ครับ error 404 data missing เอ้าหาข้อมูลไม่เจอกรรมเอาลืมปิด Facebook อีกเจริญนะฮะต่อไปก็อะไรวะเนี่ย Rent a summer house in the nature โอ้โหมึงเช่าบ้านใน nature เขาเรียกว่าใจกล้าครับมาโอเคนะครับมาพอตรงนี้มาเดี๋ยวมาดูอย่างอื่นต่อครับก็คือ Redstone ครับซึ่งไอโทรศัพท์เครื่องเนี้ยมันสามารถแฮก Redstone device ได้นะครับโดยคุณแค่กดเบาขวาครับปึ๊บเห็นไหมมันก็จะแฮกยาวเลยครับอันนี้นะครับอันนี้พลังงานหมดต่อพลังงานได้ครับอันนี้นะครับคุณอยากต่อพลังงานตรงไหนก็กดไปได้เลยนะครับมาปุ๊บ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 เห็นไหมอันนี้เลสโตนนะฮะเนี่ยเห็นไหมนะครับแล้วก็อย่างที่ผมจะพูดก็คือมันสามารถแฮกเลสโตนดีไวได้ทุกอย่างรวมถึงประตูเนี่ยกดเมาส์ขวากดเมาส์ขวาเห็นไหมกดเมาส์ขวาก็จะปิดให้เห็นไหมปุ๊บปุ๊บอ้าวกำบักอ้าวหลุดเลยอ้าวได้สองอันโอ้ตลกอ้าวกำหลุดอ้าวสองอันอีกปั๊มเข้าไปโอเคนะครับมากดเปิดปิดภาพเปิดปิด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 ปิดปิดประตูนะครับก็มาต่อไปนะฮะก็จะมีไอ้มอนิเตอร์ดีไวซ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปหาที่ลับๆในการซุ่มแอบดูกันก่อนนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยได้ทำละซึ่งเครื่องนี้เนี่ยสามารถเช็คไอ้ข้อมูลของวิลเลจเจอร์ได้โดยที่คุณไม่ต้องเดินไปนะครับเนี่ยครับเซเล็กวิลเลจเจอร์มันก็จะเอาอะไรเขาเรียกชื่อวิลเลจเจอร์ที่อยู่ในละแวกนั้นมาไอ้นี่นั่นเองนะครับมาระบุตรงนี้สมมติผมจะดูคนนี้มาเนี่ยครับโรสสเปโร่วัชเชอรี่เฟิร์สไอคนเมื่อกี้ที่แม่งวัชเชอรี่เฟิร์สแบบงงครับเบลล่าครับเบลล่าครับอีทเอนเดอร์แมนฟอร์เบลฟัสมึงกินเอนเดอร์แมนครับโอ้โรนัลด์ครับอายุ19ดิกสเตรทอัพน้องเข้าไปนะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับว่านี้จะมีเขียนคำว่าเทรด58ก็คือเทรด 58% ไอตำแหน่งล่าสุดที่รู้ก็คือ355316นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอปิด Facebook แม่งน่ารำคาญชิบหายนะครับมาต่อไปก็จอร์จฟรีครับจอร์จครับเมเจอร์อินอันเดอร์วอเตอร์แบสแล้วอันเดอร์วอเตอร์แบสเกตเวฟวิ่งเล่นอะไรวะตะก้าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรเทรด 11% นะฮะมาดูตรงนี้เทรด 52% อีกแล้วนะครับแต่อันนี้จะละเอียดกว่าถ้าสมมติคุณเอาแค่โทรศัพท์ไปจี้เนี่ยมันจะไม่เห็นเทรดเล็กๆนะครับแต่มันจะเห็นเทรดแบบสูงๆนั่นเองนะครับสมมติตรงนี้ไม่เห็นเทรดใช่ไหมอันนี้ชื่อไลท์ริเวอร์พอจะให้500 baby เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรถือว่าจำได้แล้วกันไลท์ลิเวอร์เนี่ยจะละปึ๊บ
ชีสเฟสทูแคดดอร์นะครับเห็นไหมเทรด 62% อ้าวนี่มันคนละคนเดี๋ยวไลท์ลิเวอร์มาคนนี้ฟอร์ทูแฮป 500 Baby with Another Man บายดม 77 ครับโอ้โหสุดยอดครับมึงมีลูก500คนตลกนะครับแล้วก็เห็นไหมเทรด 15 นะครับไอ้เครื่องเนี้ยจะละเอียดกว่าแต่คุณจะไม่รู้ว่ามันเป็นวิลเลเตอร์ตัวไหนนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมจอสฟรีไม่อยู่ตรงนี้อันนี้ไลท์ริเวอร์คนนี้นั่นเองนะครับมาแล้วก็มีอันที่ผมเปิดตอนนั้นลืมให้ดูนะครับและแฮกกิ้งเรสโตนก็คือไอแฮกเรสโตนก็คือไอเรสโตนที่โดนแฮกไปแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นพลังงานพลังไอเรสโตนแบบฟูลตลอดเวลานั่นเองนะครับมาเดี๋ยวขอทุบก่อนปิ๊บปิ๊บปิ๊บช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนั่นเองนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆไอเรสโตนกลบพาวเดอร์หรืออะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนั่นเองนะครับแล้วก็พลังงานมันไม่รู้ว่ามีวันหมดหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าจะไม่มีวันหมดนะถ้าจำไม่ผิดนะครับมาก็อะไรประมาณนี้สำหรับม็อดนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กด Favorite และอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าคุณคิดว่าม็อดนี้ใช้ในกรณีไหนที่ดีที่สุดที่คิดว่าเหมาะสำหรับคุณมากที่สุดนั่นเองนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วก็ขอทำการอำลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย